ร้องเพลงเพื่อ
หมดรอบหมดรอบหมดรอบนะในรอบแรกๆกับบรรยากาศของจังหวะระมุงนะฮะครับผมรังลำยังว่างหลายคนเลยนะลองดุงๆกันด้วยนะซื้อบัตรขึ้นมาเลยไม่ต้องเกรงใจนะนะอะไรใครตัดไปหมดนะซื้อบัตรขึ้นมาเลยไม่ต้องเกรงใจกันรู้สนุกด้วยกันได้นะรอบบัตรธรรมดาก็10บาทเท่านั้นเองนะจัดให้3เพลงยาวๆกันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นรอบเหมาก็200บาทเท่านั้นเองครับนะฮะเหมาให้กับวัยรุ่นหนุ่มหล่อสาวสวยขาโจ๋งขาแดนขึ้นมาเต้นกันได้แนะนำงานเพลงขึ้นมาได้ในรอบเหมานะฮะครับอยากสนุกอยากให้เพื่อนๆที่มาร่วมสนุกด้วยกันก็ขึ้นมาเป่าขึ้นมานะฮะส่วนด้านนอกฮะเรียนเชิญเข้ามาด้วยนะฮะพอด้านนอกเข้ามาด้านในเริ่มแน่นแล้วคนด้านในก็เรียนเชิญออกไปด้วยไม่ใช่นะไม่ใช่พื้นที่เรายังมีเยอะโต๊ะเรายังมีเยอะเลยให้เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมซื้อบัตรซื้อตัวขึ้นมาครับจากหน้าประตูนี่เข้ามาไม่เสียเงินฟรีเข้าฟรีชมฟรีนะครับถ้าใครอยากจะเมารอบหรือว่าอยากจะขึ้นมาโค้งกับน้องๆนางรำอย่างที่บอกไปแล้วบัตรธรรมดาก็10บาทครับนะครับจัดให้1รอบนะครับ1รอบก็3บทเพลงด้วยบอกเลยว่าถ้าไปเที่ยวตามงานวัดที่อื่นนะครับเราวงอย่างน้อยๆนี่รอบต้อง20 30แล้วนะแต่ที่นี่20 30นี่จัดให้20เพลงหรือเปล่าครับ2เพลงเองนี่รอบเดียว10บาทเราให้กัน3เพลงไปเลยครับผมกันเองกันเองบรรยากาศร้านเบียร์เราต้องแบบได้ที่กึ่มๆด้วยเขาบอกว่าดื่มเบียร์ไปด้วยแล้วก็ขึ้นมาเต้นกับนางรำด้วยโอ้โหได้บรรยากาศอีกอรรถรสหนึ่งสุดยอดไปเลยนะนะฮะเนี่ยก็พยายามเข้ามาครับอย่าลืมสั่งเบียร์ดื่มสั่งเบียร์ทานกับพวกเราด้วยนะครับกับเบียร์ลีโอนะครับหรือว่าบริษัทบุญร่องเทนนิ่งจำกัดสิงคโปร์เรชั่นละกันนะครับกับที่อร่อยอร่อยพร้อมกับแก้มอร่อยอร่อยที่อยู่รอบๆบริเวณลานคอนเสิร์ตของเราตรงนี้นะอ่ะช่วงนี้มีบัตรก็ถือบัตรขึ้นมากันเลยนะป่าข้างล่างพร้อมไหมครับป่าข้างล่างพร้อมไหมฮะเดินอ่ะพร้อมขึ้นไปเลยพร้อมขึ้นมาเลยขวาบอกกูพร้อมตั้งนานแล้วนะฮะกูซื้อบัตรรวดเดียวไปแล้วรอมึงเนี่ยอย่างเดียวเลยตอนนี้มีบัตรถือบัตรขึ้นมาเลยฮะมาโค้งนางรำมาจับจองคู่รำกันไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวสวัสดีแน่นอนด้วยที่กำลังจะเดินเข้ามานะฮะครับนะครับรีบมาเลยนะครับรีบมาเลยรำวงกันรอบละ10บาทเท่านั้นเองตอนนี้สาวนางรำของเราเริ่มบอกว่าเริ่มเหงาแล้วนะครับไม่มีคู่มาโค้งไม่มีคู่มารำนะหนุ่มๆก็ขึ้นมาซื้อบัตรซื้อตัวขึ้นมานะครับดูใกล้ๆนะเกี่ยวพาราศีกันเนี่ยสไตล์ของรำวงย้อนยุคไงรำวงย้อนยุคแน่นอนรอบนี้อีก3เพลงในจังหวะรำวงก่อนที่จะไปแล้วกันครับมีบัตรถือบัตรขึ้นมากันแน่เลยด้วยกันนะยังไม่มีบัตรหาบัตรกันเลยตอนนี้ก็ไปในจังหวะรำวงรักษาเอารับผมกระชงยกน้องช่างผม
ขึ้นมาร่วมสนุกกันตรงนี้นะนะฮะสบายดีหายใจไม่ทันนะร้องไปสองสามเพลงเหนื่อยแล้วเหรอตอนแรกไม่เหนื่อยละฮะพยายามร้องให้ทันป๋าเขาเต้นนะฮะโอ้ป๋าเขาเต้นไวเกินป๋าเต้นไวร้องไม่ทันป๋านะฮะเป็นสเต็ปของป๋าเขาสวัสดีพี่ป๋อด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีด้วยนะครับผมยังขาดอยู่นะครับตอนนี้